iPhone SE 3กับ Samsung Galaxy A54 5G คุณจะเลือกซื้อรุ่นไหนดีเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยมีคำตอบครับก็โดยรวมๆแล้วเนี่ยดีไซน์การออกแบบเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันคือมองได้อย่างชัดเจนเลยนะครับนะ iPhone SE 3เนี่ยจะมาในดีไซน์ที่แบบเก่าหน่อยย้อนยุคมีปุ่มโฮมนะครับนะขอบจอด้านบนเป็นขอบจอแบบหนาๆเลยเนาะส่วนด้านข้างเนี่ยจะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงแล้วก็ลดเสียงเนาะแล้วปุ่มตรงนี้เนี่ยคือปุ่มเปิดปิดเสียงนะครับเราไม่จำเป็นที่ต้องเข้าไปเปิดปิดในหน้าจอเนาะด้านข้างนี้ก็ปุ่มเปิดปิดเครื่องทาสายซิมนี่ครับก็ประมาณนี้เลยเนาะกล้องก็มีอยู่แค่ตัวเดียวสีที่คุณเห็นอยู่นี่นะครับนะคือสี Product Red ซึ่งมันจะมี3สีแล้วก็สี Starlight Midnightส่วน Samsung Galaxy A54 เนี่ยนะครับดีไซน์เนี่ยก็เป็นดีไซน์ที่คล้ายกับ Samsung Galaxy S23 มากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของ S23 เนี่ยฝาหลังตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบกระจกด้านนะครับนะซึ่งมันก็จะแตกต่างกันการวางโมดูลกล้องเนี่ย3ตัวเหมือนกันเลยนะครับนะด้านล่างนี้ก็จะมีเขียนคำว่า Samsungตรงนี้ก็เป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่มเปิดปิดเครื่องด้านข้างไม่มีอะไรนะครับนะส่วนด้านบนก็จะเป็นถาดสายซิมแล้วก็รูไมโครโฟนนะครับอันนี้ก็เป็นพอร์ตชาร์จไทป์ซีแล้วก็มีลำโพงตรงนี้1ตัวเนาะจริงๆแล้วอ่ะเครื่องนี้เนี่ยเป็นลำโพงแบบสเตอริโอนะครับนะ Samsung A54 เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน4สีนะครับสีที่คุณเห็นอยู่นี้เนี่ยคือสี Awesome Graphite นะครับมันก็คือสีดำนั่นแหละเนาะแล้วก็ Awesome Violet ซึ่งเป็นสีม่วงแล้วก็ Awesome Lime ซึ่งเป็นสีเขียวเขียวแบบมะนาวเลยนะครับนะแล้วก็ Awesome White สีขาวสีขาวเนี่ยจะเป็นสีเดียวนะครับที่ขายเฉพาะทาง Samsung เว็บไซต์เท่านั้นเนาะโอเคฮะเรามาดูกันที่หน้าจอต่อเนาะ iPhone SE 3เนี่ยจะให้หน้าจอมาอยู่ที่ 4.7 นิ้วนะครับนะก็แน่นอนแล้วว่าดีไซน์เหมือนกับ iPhone 8 iPhone 7 iPhone 6หน้าจอเนี่ยก็ยังคงเป็นสัดส่วนเก่าอยู่แล้วก็มีปุ่มโฮมที่ด้านล่างซึ่งปุ่มนี้เนี่ยเป็นปุ่มที่กดลงไปอ่ะมันไม่ยุบแล้วนะครับนะมันเป็นปุ่มที่สั่นกับมาหาเราแทนเนาะก็ให้ฟีลลิ่งที่ดีจอตัวนี้นะครับเป็นจอ LCD 60 Hz ความละเอียด HD Plus นะครับธรรมดาเลยก็คือ 720p นั่นแหละคุณเห็นไหมครับอันนี้ผมไปติดฟิล์มด้านมานะผมไม่แน่ใจว่าสีสันที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าถ้าใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยสีสันหน้าจอเนี่ยถือว่ามีความเป็นธรรมชาตินะครับไม่สามารถที่จะปรับแต่งได้เหมือนโทรศัพท์ Android เนาะที่จะเลือกได้ว่าจะเอาเป็นธรรมชาติสดใสแล้วก็ปรับโทนสีให้มันมีความอุ่นเย็นได้นะครับนะก็เป็นจอเดิมๆเลยเนาะมีความสว่างที่เพียงพอต่อการใช้งานในกลางแจ้งแล้วก็ในที่ร่มส่วน Samsung Galaxy A54 5G เครื่องนี้เนี่ยหน้าจอเนี่ย 6.4 นิ้วนะครับนะซึ่งมันก็ใหญ่กว่า iPhone SE อยู่แล้วแหละเนาะหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอ OLED นะครับความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus อัตรา Refresh Rate 120Hz นะครับนะซึ่งก็อย่างที่ผมได้บอกไปในคลิปของแกะกล่องแล้วก็เหตุผลที่คุณควรซื้อ Galaxy A54 แล้วนะครับนะว่าหน้าจอเนี่ยมันเป็น120Hz ก็จริงแต่ว่าเป็น120Hz ที่ปรับเปลี่ยนเป็นแบบอัตโนมัติได้ถ้าเมื่อไหร่ที่หน้าจอคุณอยู่นิ่งมันก็จะปรับเป็น60Hz นะครับเมื่อไหร่ที่เราเลื่อนสครอลหน้าจอดูหนังเล่นเกมมันก็จะปรับให้มาอยู่ที่120นะครับเอาจริงคือมันก็ช่วยประหยัดแบตด้วยแหละความสว่างเนี่ยอยู่ที่1000นิตนะครับนะอันนี้นี่ครับประมาณนี้เลยนี่ฮะค่อยๆสว่างขึ้นไปก็จะประมาณนี้ฮะสว่างไหมสว่างมากนะแล้วผมก็ได้ทดสอบการสู้แสงของหน้าจอไปแล้วนะครับนะก็ไปดูกันได้เนาะว่ามันสู้แสงได้ดีจริงโอเคนะครับแต่ว่าอัตราส่วนของSamsung Galaxy A54 เนี่ยมันจะต่างจาก A53 นะครับนะก็คือหน้าจอเนี่ยด้านข้างอ่ะมันจะมีความกว้างมากกว่าอยู่นิดนึง
ส่วนด้านบนเนี่ยกดแคบลงมาหน่อยซึ่งอัตราส่วนเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับ iPhone ในรุ่นใหม่ๆเนาะโอเคฮะเราเรื่องต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องของฟีเจอร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ในการใช้งานเนาะ iPhone SE 3เนี่ยผมได้อัปเดตเป็น iOS 16.4.1 แล้วนะครับนะซึ่งก็เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของเขานะครับนะนี่เห็นไหมนะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วเนาะก็การอัปเดตในแต่ละครั้งอ่ะมันก็ทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคุณก็ยังคงสามารถใช้งานมันได้ปกติอยู่เหมือนเดิมเนาะการเพิ่มวิดเจ็ตอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีเพิ่มมากขึ้นนะครับตามเวลาที่เขาอัปเดตมานะครับก็ประมาณนี้แหละเนาะฟิลลิ่งการใช้งานของ iPhone SE 3เนี่ยหน้าจอเนี่ยมันเป็น60เฮิรตซ์ก็จริงนะแต่ว่าตัวระบบ iOS มันเนี่ยทำมาได้สมูทนะครับนะคือถามว่าโอเคแหละSamsung Galaxy A54 เนี่ยมันลื่นไหลก็จริงนะแต่ว่าฟิลความลื่นไหลระหว่าง iPhone กับมือถือ Android หรือว่า Samsung เนี่ยมันแตกต่างกันนะครับนะอันนี้จอ60เฮิรตซ์ก็จริงอันนี้120เฮิรตซ์ความลื่นไหลเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าฟิลลิ่งในการใช้งานเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับนะ iPhone เนี่ยจะออกแนวสมูทมากกว่านะครับสมูทเนียนตานุ่มนวลเนาะเวลาเราปัดซ้ายปัดขวาอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่า Samsung เนี่ยด้วยความที่เป็นจอ120เฮิรตซ์ด้วยแล้วก็อาจจะเป็นที่ตัวระบบของ Android 13 One UI 5.1 ของเขาด้วยเนี่ยเวลาเราปัดซ้ายปัดขวาไปมาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบคือฟีลลิ่งอ่ะมันจะมีความรู้สึกแบบพุ่งๆนะครับพุ่งๆรวดเร็วว่องไวเนาะมันก็ดูแบบน่าใช้ไปอีกแบบแหละเนาะผมว่ามันก็แล้วแต่คนชอบด้วยแหละ iPhone มันก็จะแบบนุ่มนวลกว่านี้ก็จะดูว่องไวกว่าเนาะฟีลลิ่งในการใช้งานฟีเจอร์การใช้งานของ iPhone เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากเนาะนะครับตามสไตล์ iPhone เลยคือใช้งานง่ายอะไรประมาณนี้แล้วคุณก็สามารถที่จะปรับแต่งหน้าจอโฮมสกรีนได้เนาะได้หลายแบบเลยแหละนี่ครับผมก็แต่งไว้เยอะเนาะส่วน Samsung Galaxy A54 เนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะปรับแต่งอะไรได้เยอะกว่า iPhone มากๆเลยถึงแม้ว่า iPhone จะมีวิดเจ็ตให้แล้วแล้วก็การปรับแต่งหน้าจอที่โฮมสกรีนแล้วแต่ว่าความหลากหลายของ Android เนี่ย Samsung หรือว่า Android เนี่ยยังคงกินขาดอยู่เพราะว่ามันมี Galaxy Store เดี๋ยวผมขอหาก่อนนะครับนี่ครับนะคุณสามารถที่จะปรับแต่งธีม Wallpaper ไอคอนแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับนะคือมีให้ซื้อเยอะแยะเลยแหละโอ้โหเยอะนะครับปรับแต่งได้เป็นร้อยเป็นพันเนาะนี่ยอดนิยมก็ประมาณนี้ไอคอนนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบเสียตังค์มากกว่าเนาะก็ลองไปเล่นกันได้นะครับนะมันมีเยอะมากจริงๆเลยแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบของเดิมมากกว่านะครับนะที่มาพร้อมกับ One UI เนี่ยบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่ามันดูเหมือนการ์ตูนเนาะแต่สำหรับผมแล้วผมว่ามันสวยดีแล้วคุณก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบการควบคุมได้ด้วยนะครับนะตรงนี้นะไปที่แถบนำทางนะครับนี่เห็นไหมก็เปลี่ยนได้นะครับว่าจะเอาเป็นปุ่มแบบกดหรือว่าการนำทางแบบเหมือน iPhone นะครับนี่ถ้าเราเลือกก็จะประมาณนี้เลยเนาะเวลาออกก็ปัดขึ้นนะครับแล้วถ้าเราปัดลงมาเนี่ยในหน้าคอนโทรลเนี่ยก็มีฟีเจอร์อีกเยอะเลยเนาะอย่างเช่น Link to Windows นะครับนะอันนี้เนี่ยจะเป็นฟีเจอร์ที่เชื่อมต่อกับ Windows ได้ง่ายขึ้นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ตัวบันทึกหน้าจอประหยัดพลังงานแสงไฟโหมดการบินอันนี้ปกติเนาะอันนี้ Quick Share Quick Share เนี่ยเป็นการแชร์เหมือน AirDrop นะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นของ Samsung แล้วก็ Nearby Share หรือว่าการแชร์ใกล้เคียงเนี่ยก็เหมือนกันนะครับคล้ายๆกับ AirDrop แต่ว่าสามารถที่จะแชร์ไปให้กับยี่ห้ออื่นได้เนาะมี iComfort โหมดกลางคืนอะไรเยอะแยะเลยนะครับนะก็ลองไปเล่นดูกันได้เนาะจริงๆอ่ะผมพูดไม่หมดหรอกเพราะว่ามันมีเยอะจริงๆนะ
แล้วก็เรื่องต่อมาเนี่ยคือเรื่องของประสิทธิภาพนะครับ iPhone SE 3เนี่ยก็มาพร้อมกับชิป A15 Bionic นะครับนะซึ่งก็เป็นตัวเดียวกันกับที่อยู่ใน iPhone 13 series นะครับนะแต่อย่าลืมนะครับ iPhone 13 series เนี่ยจะมีชิป A15 Bionic อยู่ด้วยกัน2รุ่นเนาะนั่นก็คือตัว GPU 4 core แล้วก็ GPU แบบ5 core ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็น GPU แบบ4 core แต่เอาจริงๆอะความเร็วในการเล่นการใช้งานน่ะมันไม่ต่างกันอยู่แล้วอ่ะนะครับนะแต่ SE 3มันจะหน้าจอเล็กกว่าไงเวลาเราเล่นโซเชียลมีเดียเล่นเกมถ่ายภาพหรือทำอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะสู้พวก iPhone รุ่นใหม่ไม่ได้นะครับนะก็ประมาณนี้แหละส่วน Samsung Galaxy A54 เนี่ยจะให้เป็นชิป Exynos 1380มาซึ่งก็เป็นชิปตัวใหม่เลยแหละก็ต่อยอดมาจาก1280ของ A53 เนาะเป็นชิปที่เน้นการใช้งานแบบไลฟ์สไตล์นะครับนะมันจะไม่ได้หนักไปทางใดทางหนึ่งเนาะถามว่าเล่นเกมได้ดีไหมก็ทำได้ดีนะครับนะส่วนเรื่องความร้อนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยความร้อนมันจะออกประมาณข้างบนเครื่องนะครับนะแต่เอาจริงนะช่วงนี้มันก็เป็นหน้าร้อนด้วยแหละทำให้จับในบางครั้งอะร้อนนานอยู่สักพักนึงเลยนะครับนะตอนที่เล่นมันเนี่ยก็ไม่ได้เล่นอะไรหนักมากเนาะแต่ถามว่าเป็นชิปที่เร็วแรงไหมก็ตอบได้เลยนะครับว่าหายห่วงครับมันเร็วอยู่แล้วแหละส่วนเรื่องของความจำที่มีมาให้ทั้ง2รุ่นเนี่ย iPhone SE จะให้เริ่มต้นมาอยู่ที่64 GB นะครับนะแล้วก็สามารถที่จะจ่ายเงินเพิ่มได้อีกเป็น128แล้วก็256นะครับส่วน Samsung Galaxy A54 เนี่ยมีความจุมาที่128 GB นะครับนะแต่ว่าเครื่องที่ผมพรีออเดอร์มาเนี่ยตอนนั้นผมพรีออเดอร์ร่วมกับโปรโมชั่นเพิ่มความจุนะครับนะจาก128กลายเป็น256 GB แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับนะว่าความจุ256 GB เนี่ยมันมีขายอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าเนาะถ้าใครรู้เนี่ยก็ตอบมาได้นะครับโอเคฮะมาต่อกันที่เรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของกล้องนั่นเองนะครับนะ iPhone SE 3เนี่ยจะให้กล้องมาอยู่2ตัวเนาะข้างหน้าเป็นความละเอียด7ล้านพิกเซลนะครับนะซึ่งก็เป็นตัวเก่าแล้วแหละส่วนด้านหลังเป็นความละเอียด12ล้านพิกเซลเป็นตัวเดียวกันกับ iPhone 8นะครับโหมดการใช้งานเนี่ยก็ง่ายครับเป็น iPhone ที่ใช้งานง่ายเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีโหมดการถ่ายภาพอะไรเยอะเนี่ยครับเวลาคุณหยิบขึ้นมาคุณก็ถ่ายได้เลยเนาะแล้วก็จะมีโหมด Portrait นะครับเอาไว้ถ่ายหน้าคน Panorama นะครับแล้วก็มีวิดีโออ๋อใช่แล้วก็วิดีโอเนี่ยสามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ 4K 60 เฟรมนะครับนะที่กล้องหลังอย่างเดียวเนาะส่วนกล้องหน้าเนี่ยถ่ายได้แค่ Full HD 30 เฟรมนะครับแล้วก็มี Slow-mo Timelapse นะครับโอเคฮะส่วน Samsung Galaxy A54 เนี่ยกล้องเนี่ยให้มาอยู่4ตัวเนาะก็จะมีกล้องหน้าความละเอียด32ล้านเมกาพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องหลังนะครับ3ตัวเลนส์หลักเนี่ย50ล้านพิกเซลบวกกับการสั่นในชิ้นเลนส์เนาะ iPhone SE ก็มีการสั่นนะครับอันนี้ก็คือมาโคร5ล้านอัลต้าไวด์12ล้านเนาะแต่ว่าเลนส์ของ Samsung Galaxy A54 เนี่ยมันจะมีความกว้างนะครับนะกว้างกว่าiPhone SE อีกนะครับอันนี้ซูมได้เนาะ4เท่า10เท่านะครับ0.5 นี่คืออัลต้าไวด์เนาะแล้วก็จะมีโหมดวิดีโอนะครับซึ่งทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเนี่ยสามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ 4K 30 เฟรมนะครับนะแล้วก็อื่นๆก็จะเป็นพวกโปรโหมดโปรวิดีโอsingle take โหมดถ่ายกลางคืนนะครับโหมดถ่ายอาหาร panorama macro โหมดเอาไว้ถ่ายระยะใกล้ super slow mo slow motion hyperlapse แล้วก็มีโหมด portrait นะครับนะเอาไว้ถ่ายหน้าคนแล้วก็ fun mode นะครับอันนี้เนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่เขาพัฒนาร่วมกับ Snapchat นะครับซึ่งมันก็มีลูกเล่นเยอะมากมายเลยนะครับนะคุณลองไปเล่นดูได้เนาะนี่ฮะก็จะประมาณนี้เนาะโอเคฮะพูดไปเดี๋ยวไม่เห็นภาพ
เดี๋ยวเราไปดูการถ่ายภาพและวิดีโอของ2รุ่นนี้กันเลยครับโอเคฮะนี่คือการเปรียบเทียบการทดสอบวิดีโอระหว่าง iPhone SE 3กับ Samsung Galaxy A54 นะครับนะความละเอียดอยู่ที่ Full HD 30เฟรมนะครับลองดูเอานะครับว่าความคมชัดเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วสีสันเนี่ยชอบกันไหมอันนี้ความละเอียด Full HD นะครับโอเคฮะอันนี้ก็ความละเอียดอยู่ที่ Full HD 60เฟรมเนาะทั้ง2เครื่องเลยจริงๆแล้วเนี่ยiPhone SE 3เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอกล้องหลังสูงสุดได้ที่ 4K 60เฟรมนะครับนะส่วน A54 เนี่ยจะถ่ายสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟรมเดี๋ยววันนี้เรามาลอง60เฟรมกันก่อนอันนี้คือความละเอียด 4K 30เฟรมนะครับนะสีสันทั้ง iPhone กับ Samsung เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต่างกันนะครับSamsung นี้เนี่ยจะออกแนวท้องฟ้าเนี่ยเป็นสีฟ้าแบบชัดเจนเลยนะครับนะจริงๆไอ้ท้องฟ้าที่ผมกำลังถ่ายอยู่เนี่ยมันไม่ได้ฟ้าอย่างนี้นะครับมันจะเหมือนกับ iPhone นะครับนะเป็นสีฟ้าแบบขาวๆเนาะซึ่งซอฟต์แวร์ของ Samsung ก็ปรับแต่งมาพอสมควรแล้วอันนี้คือความละเอียด 4K 60เฟรมบนกล้องของ iPhone SE 3นะซึ่งมันจะถ่ายได้แค่ตัวเดียว A54 นะจะถ่ายไม่ได้ภาพก็จะประมาณนี้เนาะผมว่ามันก็ยังทำได้สวยเนาะเอาตามตรงนะแต่ว่าซอฟต์แวร์แล้วก็ชิปเซตเนี่ยเป็นตัวใหม่นะครับนะใช้ตัวเดียวกันกับ iPhone 13นะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับดีเลยแหละทำได้สมูทตามสไตล์ iPhoneโอเคฮะนี่คือการทดสอบวิดีโอกล้องหน้านะครับนะของทั้ง2รุ่นความละเอียด 4K เอ้ยไม่ใช่สิความละเอียด Full HD 30เฟรมนะครับเป็นยังไงบ้างเอ่ยผมรู้สึกว่า iPhone สีสันมันจะดูสดใสสว่างๆนะแต่ของ Samsung มันค่อนข้างที่จะหม่นหมองนะครับนะกล้องหน้าเนาะดูเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะชอบอันไหนก็ไปนั้นโอเคฮะอันนี้คือความละเอียด 4K 30เฟรมนะครับนะที่กล้องหน้าซึ่งสามารถถ่ายได้สูงสุดเท่านี้นะครับนะบน Samsung Galaxy A54 เนาะ
ดูเอาเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างการย้อนแสงก็ได้อยู่นะแต่ว่าภาพมันจะสั่นๆหน่อยนะครับเอ๊ะหรือว่าผมมือสั่นโอเคเปลี่ยนข้างแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละ30เฟรมโอเคฮะได้ดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องของแบตเตอรี่กันต่อเลยเนาะก็ iPhone SE 3เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 2,000 ปลายๆนะครับนะ 2,007-2,008 นี่แหละเนาะถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าการใช้งานเนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องเล็กกระทัดรัดก็จริงเนาะเราเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้เกือบครบวันนะครับนะอันนี้คือเฉพาะการใช้งานของผมเนาะส่วนคนอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับนะว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าก็ใช้งานได้เกือบครบวันนะครับคืออาจจะออกไปทำงานตอนเช้า8โมงแล้วก็กลับบ้านมาดึกๆก็เริ่มชาร์จแล้วนะครับนะแบตเตอรี่เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับคนที่เล่นเกมหนักสักเท่าไหร่เนาะถ้าคุณเป็นคนที่ใช้มือถือบ่อยหรือว่าไม่ค่อยชอบพกที่ชาร์จเนี่ยก็ iPhone SE 3เนี่ยก็ไม่ค่อยเหมาะนะครับนะส่วน Samsung Galaxy A54 เรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยผมค่อนข้างที่จะประทับใจเลยนะครับนะแบตเตอรี่อันนี้เนี่ยให้มาอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมนะครับนี่ครับคือผมชาร์จแบตเนี่ยไปตั้งแต่เมื่อวานเนาะก็วันที่16เมษาแล้วก็ใช้มาจนถึงวันนี้นะครับนะแบตเตอรี่เนี่ยก็อยู่ประมาณ 43% นะครับแต่ละวันเนี่ยก็ใช้พวกโซเชียลมีเดียตอบแชทตอบอีเมลอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมเนาะแบตเตอรี่ก็คิดว่าอึดไหมหรอก็ทำได้ดีนะคือถ้าเล่นเกมอ่ะผมว่ามันน่าจะลดไปมากกว่านี้แหละอ๋อลืมบอกไปเลย Samsung GalaxyA54 เนี่ยชาร์จเร็วอยู่ที่25วัตต์นะครับนะฝาหลังเป็นกระจกก็จริงแต่ว่าไม่ได้รองรับชาร์จไร้สายเนาะส่วน iPhone SE 3เนี่ยรองรับการชาร์จอยู่ที่20วัตต์นะครับนะสามารถที่จะเอาหัวชาร์จของ iPhone รุ่นใหม่เนี่ยมาชาร์จได้เนาะแล้วก็รองรับการชาร์จไร้สายอยู่ที่ 7.5 วัตต์นะครับนะเผื่อใครที่ชอบชาร์จแบบไร้สายเนี่ย iPhone SE 3ก็จะตอบโจทย์นะครับการอัปเดตซอฟต์แวร์ของทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยก็เสมอกันนะครับนะ Samsung Galaxy A54 ได้รับการอัปเดต Android version นะครับ4ปีแล้วก็ความปลอดภัยอีก5ปีเนาะส่วน iPhone SE 3เนี่ยเท่าที่ดูมาแต่ละรุ่นเนี่ยยังต่ำนะ5ปีนะครับนะสำหรับ iPhone เครื่องนึงเนาะเผลอๆอาจจะไป6ปี7ปีเลยก็ได้ใครจะไปรู้นะครับแต่ส่วนใหญ่อาจจะเปลี่ยนแบตกันซะก่อนแหละอ้อแล้วก็เรื่องของราคา iPhone SE 3เนี่ยตอนนี้ราคาอยู่ที่ 17,900 นะครับนะของเดิมเนี่ยตอนที่เปิดตัวมามันอยู่ที่ 15,000 แต่ว่าราคาขึ้นเพราะว่าค่าเงินบาทมันแข็งค่ากันนะครับนะส่วน Samsung A54ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ราคา 13,999 บาทนะครับก็เป็นรุ่นใหม่เลยแหละเนาะที่เพิ่งเข้ามาทำการตลาดราคาเนี่ยอาจถูกลงได้มากกว่านี้นะครับนะถ้าซื้อกับโอเปอเรเตอร์หรือส่วนลดผ่านร้านค้าออนไลน์พวก Shopee Lazada อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ผมจะให้ดูอุปกรณ์ในกล่องของทั้ง2รุ่นนะครับ iPhone เนี่ยก็แน่นอนแหละครับนะไม่แถมที่ชาร์จมาแล้วกล่องก็บางเนาะเปิดเข้ามาเนี่ยก็จะเจอคู่มือนะครับนี่ครับคู่มือเนาะแล้วก็สายชาร์จซึ่งมีเท่านี้นะครับนะหมดแล้วเนาะส่วน Samsung Galaxy A54 ก็เหมือนกันนะครับนะเปิดมาเป็นอย่างนี้เลยเนาะมีสายชาร์จแถมมาให้นะครับนะแต่ว่าไอ้กล่องที่มันเก็บสายชาร์จเนี่ยคุณต้องพลิกฝามาดูนะครับแล้วก็ดึงมันออกมามีเข็มจิ้มซิมเนาะนี่ฮะมีสายชาร์จแล้วก็คู่มือเนาะเหมือนกันเลยก็ต้องไปซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มนะครับโอเคฮะเป็นยังไงบ้างครับนะสำหรับ iPhone SE 3กับ Samsung Galaxy A54 เนาะ
ในการเอามาเปรียบเทียบกันนะครับแต่ผมคิดว่าหลายคนน่าจะเลือกได้อยู่นะครับนะจริงๆไม่จำเป็นต้องซื้อ iPhone SE 3ก็ได้เนาะในราคาเดียวกันเนี่ยก็ยังคงมี iPhone 11ขายอยู่นะครับราคาเนี่ยไล่เรียกกันเลยอยู่ประมาณ 16,000-17,000 นะครับสำหรับเครื่องมือหนึ่งเนาะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับโอเคฮะถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ได้นะครับนะส่วนใครที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างไรเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับนะว่าคุณชอบตัวไหนมากกว่ากันหรือว่ามีอะไรที่มันมากกว่านี้อีกไหมที่ผมยังไม่ได้พูดแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อทุกคนเนี่ยก็พิมพ์มาบอกกันได้นะครับนะสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ